สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสุนทรีทิติวิเชียรเลิศจากภาควิชาจักษุคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วันนี้จะมานำเสนอสื่อการสอนเรื่องการตรวจตาบอดสีหรือว่า Color Vision Test ตาบอดสีนั้นมีสาเหตุจากความผิดปกติของจอตาของเซลล์รูปแท่งหรือว่าหลอดเซลล์และรูปกรวยหรือว่าโคนเซลล์ซึ่งมีเม็ดสีที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นสีทำให้คนตาบอดสีนั้นมีความสามารถในการรับรู้และแยกแยะความแตกต่างของโทนสีต่างๆผิดปกติไปรูปแสดงจอประสาทตานะคะแล้วก็ในชั้นของจอประสาทตาเนี่ยจะมีชั้นของเซลล์รูปแท่งและรูปกรวยที่มีเม็ดสีเกี่ยวกับการทำหน้าที่การมองเห็นสีชนิดของตาบอดสีนั้นแบ่งได้เป็น2ชนิด1ชนิดที่เป็นมาแต่กำเนิดจะพบได้มากกว่าซึ่งถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะพบในเพศชาย0.8%และเพศหญิง0.4%ของประชากรทั่วไปสำหรับชนิดที่2นั้นเป็นชนิดที่เป็นภายหลังสาเหตุจะเกิดจากความผิดปกติทางตาในบางโรคอาการและอาการแสดงนั้นขึ้นกับชนิดและความรุนแรงค่ะในบางรายนั้นอาจจะเห็นสีผิดเพี้ยนเพียงเล็กน้อยแต่ยังสามารถแยกสีที่แตกต่างกันได้ชัดเจนตัวอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรเป็นต้นทำให้คนไข้ตาบอดสีนั้นอาจจะมีข้อจำกัดในการเรียนหรือว่าในอาชีพบางอย่างที่ต้องจำแนกสีอย่างละเอียดเช่นแพทย์จิตกรแล้วก็นักบินนะคะรูปแสดงสัญญาณไฟจราจรรูปทางด้านบนนั้นเป็นรูปที่คนปกติจะเห็นนะคะส่วนรูปทางด้านล่างนั้นเป็นรูปที่คนตาบอดสีจะเห็นนะคะสำหรับอันนี้ก็เป็นรูปตัวอย่างภาพที่คนตาบอดสีเห็นนะคะรูปทางซ้ายมือเป็นรูปที่คนปกติเห็นส่วนรูปทางขวามือนั้นเป็นรูปที่คนตาบอดสีชนิดแดงเขียวจะสังเกตว่าโทนสีที่เป็นโทนสีแดงและโทนสีเขียวนั้นจะเห็นความผิดปกติของการมองเห็นสีนะคะสำหรับการตรวจคัดกรองตาบอดสีนั้นส่วนมากเนื่องจากเราจะบอดสีแดงเขียวนั้นวิธีที่ง่ายและสะดวกก็คือการทดสอบด้วย Ichihara Sudo Isochromatic Color Page ซึ่งมีจุดสีต่างๆซ่อนอยู่โดยฉบับทั่วไปจะมีประมาณ20ภาพส่วนฉบับสมบูรณ์จะมี 24-36 ภาพถ้าผิดปกติแล้วจะไม่เห็นตัวเลขต่างๆที่ประกอบจากจุดสีที่ซ่อนอยู่ได้แผ่นทดสอบจะมีอยู่ด้วยกัน6แบบแบบที่1คือ Vanishing Figure โดยคนปกติจะเห็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในภาพแต่คนตาบอดสีจะไม่เห็นยกตัวอย่างในแผ่นนี้จะเห็นว่าคนปกติจะเห็นตัวเลข73แต่คนตาบอดสีจะไม่เห็นอันที่2คือ Transform Figure คนปกติจะเห็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในภาพโดยในภาพจะแสดงเห็นเป็นเลข3นะคะแต่ว่าคนตาบอดสีจะเห็นตัวเลขต่างจากคนปกติคือคนตาบอดสีจะเห็นเป็นเลข5อันที่3 Hidden Digit Figure คนปกติจะไม่เห็นตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในภาพแต่คนตาบอดสีจะเห็นโดยในรูปนั้นคนตาบอดสีจะเห็นเป็นเลข5นะคะอันที่4เป็น Qualitative Diagnostic Figure จะคล้ายกับอันที่3คือ Vanishing Figure แต่ว่าจะอ่านได้ยากกว่านะคะอันที่5 Demonstration Plate แผ่นแรกจะเป็นเลข12นะคะซึ่งทั้งคนปกติและคนตาบอดสีจะต้องเห็นถ้าไม่เห็นคนไข้อาจจะแกล้งก็คือเป็น Marine Coloring เพราะนั้นควรจะต้องเช็ค Visual Acuity ของคนไข้ด้วยแผ่นแบบที่6ก็คือ Diagnostic Plate อันนี้สำหรับแยกตาบอดสีชนิดแดงและชนิดเขียวนะคะโดยคนไข้ตาบอดสีชนิดแดงซึ่งเรียกว่า Protan จะเห็นเฉพาะเลข2ส่วนคนตาบอดสีชนิดเขียวซึ่งเรียกว่า Diotan จะเห็นเฉพาะเลข6สำหรับวิธีทดสอบนั้นห้องตรวจจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอจึงควรเปิดไฟห้องตรวจผู้ป่วยอ่านแผ่นภาพที่ระยะห่างประมาณ14นิ้วถ้ามีแว่นอ่านหนังสือให้ใส่แว่นอ่านหนังสือด้วยทดสอบโดยปิดตาทีละข้างแล้วให้อ่านในแต่ละแผ่นทำซ้ำกับตาอีกข้างหนึ่งนะคะการแปลผลให้ดูคู่มือเฉลยว่าคนไข้อ่านถูกต้องหรือว่าเห็นตัวเลขต่างจากคนปกติหรือไม่เช่นแผ่นที่2ดังแสดงนะคะคนปกติจะอ่านได้เลข8แต่คนไข้ตาบอดสีจะเห็นเป็นเลข3เป็นต้นถ้าอ่านตัวเลขถูกต้องทุกภาพแปลผลว่าการมองเห็นสีปกติถ้าครั้งแรกอ่านผิดควรให้อ่านซ้ำอีกครั้งการบันทึกผลนั้นให้บันทึกเป็นจำนวนแผ่นที่อ่านถูกหารด้วยจำนวนแผ่นทั้งหมดที่ทดสอบตัวอย่างเช่น Color Vision Test ในตาขวาอ่านได้7/17แผ่นแล้วก็ตาซ้ายอ่านได้8/17แผ่นโดยวิธี Ichihara Method เป็นต้นถ้าอ่านผิด0-4แผ่นแปลผลว่าปกติถ้าอ่านผิด 5-7 แผ่นแปลผลว่าก้ำกึ่งถ้าอ่านผิดมากกว่า8แผ่นขึ้นไปแปลผลว่ามีความผิดปกติในการมองเห็นสีขอบคุณค่ะ